มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนเปิดยอดบริจาคน้องวิวนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนหลังไม่เรียนออนไลน์มีมือถือ1เครื่องจากกรณีนางสาวลุ่งทิวาเดินกลางหรือน้องวิวอายุ16ปีเด็กนักเรียนชั้นม.5โรงเรียนศรีสุขวิทยาในพื้นที่บ้านหวายโนนโพตำบลทานละหลอดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาลูกศิษย์ของนางณัฐนันท์ชูชีวาครูโรงเรียนศรีสุขวิทยาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาหลังน้องวิวไม่ได้เข้าเรียนหนังสือออนไลน์มาแล้วหลายวันทั้งที่เป็นเด็กตั้งใจเรียนและมีผลการเรียนดีเกรดเฉลี่ยสูงถึง 3.93 เนื่องจากบ้านของน้องวิวมีฐานะยากจนทั้งบ้านมีโทรศัพท์มือถือเพียงแค่1เครื่องแต่น้องวิวมีพี่น้องรวมทั้งหมด2คนนอกจากนี้ที่บ้านยังไม่มีไฟฟ้าใช้ตัวบ้านมุงด้วยหลังคาสังกะสีเก่าๆห้องน้ำไม่มีประตูปิดแถมมีรูรั่วของสังกะสีห้องนอนมีสภาพผุพังโดยครอบครัวของน้องวิวต้องกินข้าวกับน้ำพริกผักเกือบทุกวันต้องใช้ไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์แผงเล็กๆชาร์จโทรศัพท์มือถือเรียนเท่านั้นจึงขอความช่วยเหลือไปถึงผู้ใจบุญที่เมตตาประสงค์ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของน้องวิวตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่23สิงหาคม2564คนไทยทั่วประเทศได้บริจาคเงินช่วยเหลือน้องวิวเป็นยอดเงินบริจาค 3,727,385 บาทและมีผู้ใจบุญเตรียมสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับน้องวิวบริจาคโทรศัพท์มือถือให้ด้วยช่วงบ่ายวันนี้ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต31นครราชสีมาได้ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวน้องวิวท่ามกลางทานน้ำใจจากหน่วยงานต่างๆที่ทยอยมาให้ความช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องทำให้น้องวิวต่างตื้นตันใจและออกมายกมือไหว้ขอบคุณน้ำใจจากพี่น้องคนไทยทั่วประเทศที่บริจาคเงินช่วยเหลือตนและครอบครัวโดยขอปิดบัญชีรับบริจาคและสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนเป็นคนดีจะเรียนต่อเป็นพยาบาลทหารให้ได้โดยจะใช้เงินที่คนไทยบริจาคให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ